เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 13 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติวิษณุไม่ตอบสำนักจุฬาราชมนตรีจัดงานแสดงรวมพลังมุสลิมปกป้องสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีพระสงฆ์ร่วมชุมนุมทางการเมืองว่าต้องเป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมที่พระจะต้องไม่ไปร่วมปราศัยทางการเมืองเพราะฉะนั้นหากมีอะไรผิดก็ให้พระสังฆาธิการคือพระผู้ปกครองบังคับบัญชาตักเตือนหรือดูแลรับผิดชอบหากผิดอาจสั่งให้สละสมณเพศได้ซึ่งเป็นกฎกติกาที่ปฏิบัติมานานแล้วและไม่ขอพูดเรื่องพระธรรมวินัยขอพูดแต่เรื่องข้อบังคับของมหาเถรสมาคมที่มีอำนาจในการปกครองบังคับบัญชาค่ะส่วนพระสงฆ์ที่แสดงออกชูสัญลักษณ์3นิ้วจะผิดวินัยสงฆ์หรือไม่นั้นนายวิษณุระบุว่าจะบอกว่าผิดก็คงไม่ใช่ผิดพระธรรมวินัยหรือผิดคำสั่งเถรสมาคมก็ไม่ใช่เพราะไม่เคยนึกถึงว่าเป็นเรื่องนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ประชาชนรู้สึกติเตียนแต่ก็ไม่ใช่การผิดวินัยเช่นเดียวกับพระที่สะพายกระเป๋าแบรนด์หรูแม้ไม่ผิดวินัยแต่ไม่ควรทำซึ่งกรณีสำนักจุฬาราชมนตรีจัดงานแสดงรวมพลังมุสลิมปกป้องสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ทำให้แกนำผู้ชุมนุมออกมาวิจารณ์ถึงความเหมาะสมของผู้นำทางศาสนาว่าเป็นสิทธิ์ของมุสลิมจะดำเนินการไม่ขอลงความเห็นเพราะจุฬาราชมนตรีได้อธิบายไปแล้วว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำในเรื่องของพระมหากษัตริย์อย่างอื่นไม่เกี่ยวค่ะพลเอกประวิตรรับเตือนแล้วนะคะส.ส.ลูกพรรคก้าวล่วงชวนปัดตอบถึงขั้นตัดเงินพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่กระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้พลเอกประวิตรในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไปเตือนส.ส.ที่แสดงความเห็นก้าวล่วงนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาว่าได้บอกไปแล้วพร้อมปฏิเสธตอบคำถามว่าถึงขั้นตัดเงินเดือนด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามค่ะวันนี้พลเอกประวิตรได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้รับทราบประกาศกระทรวงการเรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 รวมถึงรับทราบร่างคู่มือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 พร้อมกันนี้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาเห็นชอบมาตรการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพ.ศ. 2565ถึงพ.ศ. 2570และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติโดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งนี้พลเอกประวิตรได้กำชับคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยให้กำชับขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานอย่างเคร่งครัดและต้องปฏิบัติตามคู่มือผ่อนปรนป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ประกาศใช้แล้วอย่างจริงจังด้วยค่ะปิดท้ายกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยเล็งขยายเวลาโครงการคนละครึ่งเป็นของขวัญปีใหม่หลังผลตอบรับดีค่ะสรุปเดือนธันวาคมนี้ค่ะไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรอบเก็บตกล่าสุดมียอดเต็มแล้วนั้นถือว่าโครงการเป็นที่น่าพอใจในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนซึ่งภาครัฐยังคงมุ่งเน้นการจับจ่ายใช้สอยในประเทศเป็นหลักโดยขณะนี้ทางกระทรวงการคลังเตรียมหารือเพื่อขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าวเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยจะขยายระยะเวลาแน่นอนส่วนจะเปิดรับเพิ่มหรือวงเงินจะมีการปรับเปลี่ยนไรนั้นขอหารือในรายละเอียดอีกครั้งซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนธันวาคมนี้อย่างไรก็ตามรัฐบาลมีวงเงินในการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างแน่นอนจากพรก.เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19ส่วนค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในช่วงนี้นั้นก่อนหน้านี้ได้มีการหารือร่วมกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยถึงทิศทางนโยบายการเงินซึ่งยอมรับว่าในขณะนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากโควิดดังนั้นค่าเงินบาทจะมีผลต่อภาคการส่งออกและรายได้ที่จะเข้ามาอย่างประเทศรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมสื่อข่าว INN รายงานจากกรมสรรพากรครับจบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN